สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนมัสการในช่วงเช้านะคะให้เวลานี้เรามีโอกาสทักทายคนข้างๆเราดีไหมคะได้หันไปสวัสดีตามแบบคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับด้วยค่ะอาเมนเรายินดีที่ได้เจอกันในวันอาทิตย์นะคะได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะเวลานี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีโอกาสได้เตรียมใจของเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันเนาะให้เราได้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราได้นึกถึงว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเราให้เรานมัสการด้วยกันซึ่งเราเป็นเมื่อใจได้รู้ถึง
รายิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญอาจารย์พิพัฒน์รากล่าวทักทายพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะเรามีความชื่นชมยินดีที่อยู่ในที่แห่งนี้นมัสการพระเจ้าด้วยกันอาเมนไหมคะพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่บทเพลงเมื่อกี้เนี่ยเป็นชื่อพระนามของพระองค์พระองค์เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์เป็นเยโฮวาลาฟาพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีพระลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่เราอยากจะรู้จักพระองค์พี่น้องเรารักพระองค์เราถึงมาอยู่ที่ตรงนี้อาเมนมั้ยคะอาเมนเรารักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ทั้งที่เรียกว่าออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะคะพี่น้องเราต้องยอมรับว่าการออนไลน์ยังจำเป็นอยู่ในบางคนที่ไม่สามารถมาได้จริงๆแต่ก็อยากหนุนใจคนที่ออนไลน์ว่าถ้ามีโอกาสจัดเวลาเชิญนะคะเพราะว่ามาออนไซต์เนี่ยได้เจอพี่น้องด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นความสุขที่เราได้พบกันอาเมนไหมคะแล้วก็อาจารย์ขจรนะคะก็จะมาเทศนามาในตอนบ่ายวันนี้นะคะตอนเช้านี้ก็ถูกเชิญไปเทศนาที่คริสตจักรที่อาจารย์ได้รับเชื่อเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นที่อาจารย์ได้รับเชื่อเลยคริสตจักรแห่งนั้นเป็นสมาชิกเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เขายังอยู่ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็พี่น้องที่รักวันนี้เราชื่นชมยินดีที่มีพี่น้องหลายคนที่ได้มาใหม่เป็นครั้งแรกด้วยเราอยากจะต้อนรับพี่น้องนะคะที่ได้มาใหม่เป็นครั้งแรกวันนี้หลายคนเลยนะคะมีใครบ้างคะที่มาเป็นครั้งแรกช่วยยกมือหน่อยค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะขอเชิญเข้ามาข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับน้องที่มาจากเชียงรายด้วย2คนนะคะขอบคุณพระเจ้ายืนก้นหน่อยค่ะขอบคุณพระเจ้าน้องทั้ง2เคยมาที่คริสตจักรไทยนะคะค่ะก็คนที่มาใหม่เป็นครั้งแรกเราขออนุญาตอยากให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นน้ำฝนนะคะก็วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาพบปะพี่น้องทุกคนก็ดีใจมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะสะดุดค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอรินนะคะก็คือมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะพี่เตะค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ได้มาพบพี่น้องในวันนี้ค่ะชื่ออ้นนะคะก็มาคริสตจักรที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันจากทางน้องเตะค่ะก็เป็นแม่ลูกกันนะคะค่ะจะไปไหนจะไปด้วยกันตลอดก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ทรงนำมาที่นี่ให้เราได้มาเจอพี่น้องที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็เราอยากจะอวยพรเด็กๆด้วยพี่น้องเชิญเด็กๆนะคะออกมาข้างหน้านี้เราบอกเลยว่าคริสตจักรนี้เด็กๆคุณเป็นคนสำคัญอะไรไหมคะคุณเป็นคนสำคัญขอให้เด็กๆออกมานะคะเราอยากจะอธิษฐานอวยพรเด็กๆเรารู้ว่านี่คืออนาคตของคริสตจักรนะคะและพวกเขาเป็นคนน่ารักที่พระเจ้าประทานให้เชิญค่ะแล้วก็ขอเด็กๆอธิษฐานด้วยกันนะคะนะยกมือขึ้นนะหลับตาอธิษฐานด้วยกันนะพระเจ้าอยากจะอวยพรหนูทุกคนนะคะเชิญนะคะใครที่อยากจะอธิษฐานด้วยกันThank you.
ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่มาใหม่ผู้ที่มาเยี่ยมแล้วก็สำหรับเด็กๆด้วยค่ะเรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่เอเมนไหมคะแล้วเราเชื่อด้วยว่าพระเจ้าของเราอัศจรรย์ให้เราได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เราจะยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันดีไหมคะให้เราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์อัศจรรย์เราเชื่อว่าพระองค์เป็นทางของเราพระองค์ทำได้ทุกสิ่งPower
จ้าของเราพระองค์ทรงเข้มแข็งพระองค์ทรงเข้มแข็งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดพระองค์อยู่เหนือทุกอย่างเกินผู้ใดพระองค์ทรงรักษาทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์จากพระเจ้าของเราให้เราร้องได้เสียงดังพระองค์ทรงเข้มแข็งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดพระองค์อยู่เหนือทุกอย่างเกินผู้ใดพระองค์ทรงรักษาทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์จากพระเจ้าปรบมือให้เกียรติกับพระเจ้าด้วยกันดีไหมคะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เข้มแข็งขอเชิญที่ประชุมจะค่อยๆนั่งลงนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแพมเชื่อว่าทุกคนมาอยู่ที่นี่เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่แล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยเราได้เอเมนไหมคะค่ะถ้าเกิดได้เป็นคริสเตียนมาสักพักแล้วก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเนี่ยก็จะยิ่งรู้เลยว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้าช่วยเราได้จริงๆแต่หลายๆครั้งเวลาที่เราเจอปัญหาหนักๆเนี่ยพระไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนพระไหมที่เราไม่ค่อยสงสัยนะว่าพระเจ้าทำได้ไหมเราเชื่อว่าพระเจ้าทำได้แต่มันจะมีแวบนึงที่เรารู้สึกว่าแต่พระเจ้าจะทำให้เราหรือเปล่าบางครั้งมันเป็นความกลัวเล็กๆในใจแต่ว่าเวลาได้อ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราก็ได้นึกถึงอดีตที่พระเจ้าเคยช่วยเราที่ผ่านมามันก็ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เราผ่านทุกอย่างมาได้เพราะว่าพระเจ้ารักเราแล้วเราก็อยู่ในความรักของพระเจ้าเพราะงั้นทำถึงรู้สึกว่ามันสำคัญมากค่ะที่เราจะต้องคอยเตือนตัวเองไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าน่าเกรงขามแต่เราต้องเตือนด้วยว่าพระเจ้ารักเราเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทำได้และพระเจ้าจะทำด้วยเพราะงั้นวันนี้ให้เราได้ระลึกถึงความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยกันให้เราได้ทำให้ความรักของพระเจ้าที่เรารู้สึกเหมือนสดใหม่ขึ้นอีกครั้งให้เราได้หลับตานึกถึงพระเจ้าด้วยกันนะคะชีวิตได้อย่างไรข้าจะเป็นเช่นไรหากใครรักพระองค์ที่แต่ต้องใจเพราะพระองค์ทรงเยียวยาชำระใจข้าพ้นทางยืนต่อหน้าพระองค์ด้วยชื่อมือยกขึ้นตรงและด้วยใจที่ทนลงต่อพระพักของพระองค์ทรงทุกข์ดึงสิ้นพระชนใจราคาเพื่อไทยข้าเพื่อไทยข้าให้เป็นไทยI'm
ชื่นชมมีเพียงพระองค์เราลพระองค์ขอเวลานี้เราจะยืนขึ้นให้เกียรติกับความรักของพระเจ้าดีไหมคะเราได้ร้องถึงความรักของพระเจ้าร้องจนกว่าความกลัวจะหายไปบอกว่าเรารู้ว่าความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความกลัวล้นด้วยความชื่นชมมีเพียงพระองค์เพราะรักพระองค์นั้นสูงถึงเมืองสวรรค์ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรชีวิตข้าต้องการเพียงพระองค์ไม่มีผู้ใจข้าให้เต็มเช่นนี้ล้นด้วยความชื่นชมมีเพียงพระองค์เพียงผู้เดียวข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนักมนุษย์ทั้งหลายเข้าไปลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกพระองค์พวกเขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์พระเจ้าข้าเข้ามาโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตใจด้วยพระคุณที่ข้าได้สัมผัสพระองค์โอ้พระองค์ข้ารู้ดีจุดอ่อนภายในที่ข้ายังมีส่งลบน้ำออกไปเป็นนัดความรักพระองค์พระเจ้าข้าเข้ามาพระเจ้าข้าเข้ามาโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตหัวใจเจ้าข้าเข้ามาโปรดเปลี่ยน
Some la la.
เราอยากจะสรรเสริญพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าผู้รักเราพระเจ้าผู้ทรงน่านมัสการพี่น้องที่รักเหมือนบทเพลงที่บอกว่าพระองค์ทรงรักษาและเยียวยาหัวใจของเราวันนี้มีพี่น้องคนไหนไหมคะที่ต้องการการรักษาทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณพระองค์อยากจะเยียวยารักษาท่านเพียงแต่ท่านเปิดหัวใจด้วยความเชื่อบอกกับพระองค์เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้บอกพระองค์เลยแต่คิดในใจว่าขอให้เขาได้ยื่นมือแล้วแตะที่ชายฉลองของพระองค์แล้วเขาจะหายพี่น้องพระเยซูอยากจะช่วยท่านคุณอยากจะสัมผัสพระองค์หรือไม่เชิญออกมาข้างหน้านี้มาด้วยความเชื่อมาด้วยความคาดหวังพระเจ้าช่วยกับพระองค์ด้วยร้องทูลกับพระองค์ว่าพระเจ้าช่วยกับพระองค์ด้วยข้าพระองค์ต้องการพระองค์สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเราคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่พระเจ้ารู้และทีมอธิษฐานของเราพระองค์ได้เมตตาให้มีของประทานที่จะฟังเสียงของพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อท่านที่พระเจ้าจะอวยพรท่านที่พระองค์จะเยียวยาท่านนี่คือเวลาของคุณกับพระเจ้าให้อธิษฐานกับพระองค์ร้องทูลกับพระองค์เปิดหัวใจของท่านกับพระองค์Thank you.
วิสุทธิ์ใช่ไหมขอบคุณค่ะก็ต้องบอกว่าต้องการคนเชี่ยวชาญนะคะพี่น้องพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อเมนไหมคะมีปัญหาว่าคริสต์ช่วยได้อเมนไหมคะอเมนเราแต่ละคนเนี่ยมีความจำกัดนะแต่พระเจ้าไม่จำกัดมีปัญหาอะไรพระองค์พร้อมจะช่วยเราพระเจ้าของเราแสนดีอเมนไหมคะบทเพลงเมื่อกี้เนี่ยเราร้องแล้วเราสัมผัสได้ไหมว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นในชีวิตของเราพระองค์ถนอมดวงใจเราพระองค์รักษาเยียวยาพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราอาเมนไหมคะนี่คือความรักของพระเจ้าพี่น้องมีใครจะดีกับเราได้เท่านี้ไม่มีนะในโลกใบนี้ต้องยอมรับว่าบางคนอาจจะรักเรามากเช่นพ่อแม่รักเรานะคะแต่ท่านก็ต้องมีเวลาของท่านวาระของท่านที่จะจากไปก็ก่อนที่ตัวเองจะแต่งงานนะก็คิดว่าสามีเราจะรักเราเท่ากับพ่อแม่เราได้ไหมนะพี่น้องไม่ใช่ง่ายที่จะมีใครที่จะรักเรามากขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในคริสตจักรไทยเราอยากจะให้เป็นคริสตจักรแห่งความรักอเมนไหมคะอเมนขอพระเจ้าอวยพรเมื่อวานนี้เราเห็นภาพนี้ภาพแห่งความรักความชื่นชมยินดีคนที่มาเมื่อวานนี้ช่วยยกมือหน่อยค่ะช่วยยกมือหน่อยค่ะขอบคุณพระเจ้าขอปรบมือให้กับคนที่มาเมื่อวานนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานนี้มีอะไรเราช่วยกันทำความสะอาดคริสตจักรค่ะรู้สึกถึงความสะอาดไหมคะโบสถ์สวยด้วยมือเรานะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกคนเลยที่ได้เข้ามาโอ้ประธานอยู่นี่ตบมือให้ประธานหน่อยอาเมนขอบคุณมากสำหรับก้อยที่เป็นประธานงานโบสถ์สวยด้วยมือเราเมื่อวานนี้นะคะคิดอยู่ในใจอยู่นะว่าเอ๊ะก้อยจะมารอบเช้ารอบบ่ายนะเนี่ยก็เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่มีคนหนึ่งที่ยอมเป็นประธานแล้วก็อุทิศตัวแล้วก็ร่วมกันจริงๆก็เซลสตาร์ก็เป็นหัวหอกเลยนะคะขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับพี่น้องที่ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากและต้องยอมรับว่าพี่น้องเวลาพูดถึงการทำความสะอาดน้อยคนนะที่จะมีจิตอาสาอยากทำความสะอาดจริงไหมไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าการทำความสะอาดเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้พลังต้องใช้แรงกายแรงใจทำทีนี่เหงื่อซกกันนะคะก็แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ Big Cleaning Day เมื่อวานนี้สวยงามมากเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีทุกคนมีรอยยิ้มอเมนไหมคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเรากลัวว่าบ่ายสี่จะกลับกันหมดแล้วเหนื่อยแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่น้องยังอยากอยู่ต่อเพราะว่าเรามีส้มตำค่ะก็ห่วงอยู่นะว่าเราจะปิดครัวแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าบรรยากาศแห่งความรักนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรารักซึ่งกันและกันค่ะอาเมนไหมคะอาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านี่คือค่านิยมที่จากไทยนะคะค่านิยมที่จากไทยคือเราชอบอยู่โบสถ์ค่ะอาเมนไหมคะเราชอบอยู่ที่คริสตจักรต้องบอกว่ามีพี่น้องบางคนมาได้ทุกวันเลยนะคะจนกระทั่งเขาแซวว่าทำงานที่คริสตจักรหรือเปล่าเรามาที่โบสถ์ได้ทุกวันอาเมนไหมคะเป็นเพราะว่าพระเจ้าให้ความรักอาเมนไหมคะที่แห่งนี้ที่นี่มีรักนะคะอาเมนไหมคะขอบคุณพระเจ้าและอยากจะพูดคำว่าค่านิยมพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าการที่เราอะอยู่ที่ไหนก็ตามค่านิยมเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเราและคริสตจักรไทยเรามีค่านิยมก็คือเรารักซึ่งกันและกันอาเมนไหมคะเราอยากจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันถ้ามีโอกาสรับใช้พี่น้องส่วนใหญ่เลยบอกยินดีอาเมนไหมคะยินดีคนละไม้คนละมือโหคุณรู้สึกไหมว่าเก้าอี้ขาวเราสะอาดเป็นพิเศษเมื่อวานนี้เอี่ยมอ่องเลยนะคะพี่น้องก็พระเจ้าภูมิใจและเชื่อว่าพระเจ้าภูมิใจเมื่อวานพี่น้องทำให้พระเจ้ายิ้มอาเมนไหมคะอาเมนเพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่เราจะรักนิเวศของพระองค์รักที่จะให้คริสตจักรสะอาดเวลาที่พระเจ้าได้มีโอกาสกวาดพื้นเพลงหนึ่งขึ้นในใจเลยว่าวันเดียวในนิเวศพระองค์ดีกว่าวันคืนในที่อื่นๆชั่วนิดนิรันดร์พี่น้องเรารักพระเจ้าแล้วเรารักนิเวศของพระองค์อาเมนไหมคะและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่พี่น้องรู้ไหมพระเยซูยังมีค่านิยมอีกหลายอย่างที่เราควรจะเรียนรู้แล้วมีแล้วส่วนหนึ่งคือเรารักนิเวศของพระเจ้าส่วนหนึ่งคือเรารักพี่น้องเรารับใช้พระเจ้าแต่ค่านิยมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็ต้องขออภัยไม่ได้ไปเปิดพระวจนานุกรมว่าค่านิยมคืออะไรนะคะแต่เราน่าจะรู้บ้างว่าค่านิยมคือสิ่งที่คนในสังคมเห็นว่ามันมีคุณค่ามันถึงได้เรียกว่าค่านิยมเป็นความคิดที่เราเหมือนกับไปด้วยกันว่าอันนี้มีค่าอย่างเช่นมีคนบางคนเนี่ย
แค่ถือยาดมแล้วก็ดมแล้วก็รู้สึกว่าคนเห็นแล้วซื้อตามเต็มไปหมดเลยยี่ห้ออะไรเอ่ยคนนั้นคือลิซ่าลิซ่าแค่ถือยาดมเนี่ยโอ้โหคนจะซื้อกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้เป็นค่านิยมเลยคือเธอทำอะไรมันขึ้นหมดรวยขึ้นมาหมดเลยนะคนที่ทำตามเพราะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นไอดอลเลยเป็นคนที่มีอิทธิพลในสังคมพี่น้องค่านิยมนี่มันสำคัญเราเคยคิดไหมว่าพระเยซูมีค่านิยมอะไรข้าพเจ้าอยากจะพาพี่น้องมาเข้าใจค่านิยมพระคริสต์ค่านิยมของพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์คือบุคคลที่ต้องเป็นไอดอลของเรายิ่งกว่าลิซ่าเอาไหมคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเราอยากจะเห็นค่านิยมนี้อยู่ในคริสตจักรของเราค่านิยมพระคริสต์ค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาพระเจ้าที่รักพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่พระองค์ทรงให้กำลังแก่เราให้เราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกันในคริสตจักรไทยแห่งนี้และก็พระองค์ชื่นชมยินดีในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงโปรดนำพาให้พี่น้องหลายคนได้เข้ามาด้วยความรักในพระองค์ด้วยความเชื่อและความหวังใจและหวังใจในพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาข้าพงศ์ในสิ่งที่ควรจะกล่าวขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ข้าพงศ์จะพูดให้พี่น้องได้เข้าใจถึงคำว่าค่านิยมพระคริสต์อย่างถูกต้องและที่ค่านิยมนี้จะเป็นของเราของคริสตจักรแห่งนี้ในการดำเนินชีวิตข้าพงศ์ทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรู้สึกว่าจอเราจะมีปัญหาจอข้างหลังมีปัญหาก็ปิดแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะปวดหัวข้างๆไม่มีปัญหาก็ขอปิดจอข้างหลังนะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกลายเป็นมึนดูอะไรกระพริบกระพริบตลอดนี่มันไม่ไหวขอบคุณนะคะก็เรามาดูค่านิยมของพระคริสต์นะคะพี่น้องในพระธรรมลูกาบทที่15ลูกาบทที่15ข้อที่1จนถึงข้อที่10เป็นพระธรรมที่พระเจ้าอยากจะให้เราได้เข้าใจพระองค์จริงๆก็ขอเชิญพี่น้องอ่านสลับกับข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าจะอ่านก่อนและพี่น้องอ่านสลับกันข้อ1จนถึงข้อที่10นะคะครั้งนั้นบรรดาคนเก็บภาษีและคนและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์พระองค์จึงตรัสคำเปรียบให้เขาฟังดังต่อไปนี้ว่าในช่วงการมีคนใดที่มีแก่ร้อยตัวและตัวหนึ่งหายไปจะไม่ละ99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าและไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบเมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีเราบอกท่านทั้งหลายว่าเช่นนี้แหละเช่นนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าคนชอบทำ99คนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่เมื่อพบแล้วจึงเชิญเหล่ามิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่าจงเปรมปรีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบเหรียญเงินที่หายไปนั้นแล้วอาเมนก็เลยไปค้นภาพมานิดหน่อยนะคะให้เราเห็นภาพว่าคนเลี้ยงแกะเนี่ยตามหาแกะมีภาพคนเลี้ยงแกะนะคะพี่น้องที่ตามหาแกะมันเป็นภาพที่น่าสนใจแกะกำลังจะตกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนเลี้ยงแกะเนี่ยไปหาแล้วก็เจอนี่เป็นภาพที่เขาพยายามอธิบายจากพระธรรมตอนนี้และก็เวลาที่เจอแล้วคนเลี้ยงแกะก็แบกแกะกลับมาภาพที่สองนะครับแบกแกะกลับมาพี่น้องพระเยซูกำลังเล่าเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นค่านิยมของพระคริสต์เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจใน
เรื่องราวเหล่านี้ข้าพเจ้าอยากจะสรุปค่านิยมของพระคริสต์จากที่เราอ่านพระคัมภีร์เมื่อกี้เนี่ยเป็น2ประการนะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะแยะแต่เรามีเวลาไม่เยอะก็เลยอยากจะพูดย่อๆสั้นๆเป็น2ประการนะคะประการแรกก็คือค่านิยมแรกที่พระเยซูต้องการให้เราได้เข้าใจก็คือพระเยซูต้อนรับคนบาปค่านิยมของพระเยซูนั้นก็คือพระเยซูต้อนรับคนบาปจริงๆแล้วเป็นคำบ่นนะคะที่ตำหนิพระเยซูข้อที่1ข้อที่2เนี่ยได้พูดถึงบรรดาคนที่เก็บภาษีและพวกคนบาปพระคัมภีร์พูดชัดเจนถึงคำว่าคนบาปคนเหล่านี้เข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์แต่พวกฟาริสีและพวกกรรมการเห็นแล้วก็บ่นแล้วก็ตำหนิพระเยซูว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาซึ่งพระเยซูอธิบายเราจะเห็นได้ว่าข้อที่3บอกว่าพระองค์จึงตรัสว่าคำว่าพระองค์จึงตรัสว่านั้นเป็นคำอธิบายของพระเยซูว่าทำไมพระองค์ถึงต้อนรับคนบาปดังนั้นในค่านิยมอันแรกที่เราอยากจะเข้าใจค่านิยมของพระคริสต์ก็คือพระเยซูต้อนรับคนบาปค่ะและเราก็หวังใจว่าค่านิยมนี้จะเป็นค่านิยมของคริสตจักรไทยด้วยค่ะอาเมนไหมคะ เราอยากจะมีค่านิยมแบบพระเยซูคริสต์ค่ะพี่น้องที่รักแต่ค่านิยมนี้ไม่ง่ายเลยค่ะไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ถ้าเราเห็นใครเป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ทำผิดบาปสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมก็คือหลีกห่างจากคนนั้นโดยอัตโนมัติเลยเมื่อเรามองแล้วก็รู้สึกว่าเธอไม่โอเคนะเธอทำอย่างนี้ฉันไม่โอเคนะฉันไม่ยอมรับนะถ้าบางทีไม่กล้าพูดต่อหน้าก็อาจจะพูดลับหลังสังคมนินทาซุบซิบก็ซิบก็จะเกิดขึ้นทันทีการที่จะยอมรับคนบาปคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ welcome ฉันยังยินดีต้อนรับเธอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นง่ายๆมันเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของมนุษย์คนยิวเนี่ยไม่ชอบคนเก็บภาษีอย่างมากเลยจริงๆแล้วคนไทยก็ไม่ชอบเสียภาษีเหมือนกันไงใช่ไหมถามว่าเวลาเก็บภาษีนี่ใครอยากจ่ายบ้างโอ้ไม่ง่ายเลยนะบางร้านอาหารเนี่ยเขาเล่นกับแวตอย่างนี้คือเขียนราคาอาหารโดยที่ไม่รวมแวตคุณเคยเจอไหมร้านอาหารบางร้านแล้วบวกเซอร์วิสชาร์จอีก 10% ไม่เขียนบอกนะเราก็จะดูร้านอาหารโอ้ราคาดีนี่เราก็ไปกินแล้วก็ตัวข้างล่างเล็กยังราคานี้ยังไม่รวมแบบ 7% แล้วยังไม่รวมสวิตชาร์จอีก 10% โอ้สมมุติจานละ100ปรากฏว่าจะจ่ายจริงเท่าไหร่คะคิดคำนวณตึ๊ดๆๆอย่างน้อยจ่ายเท่าไหร่คะ117บาทใช่ไหมแต่ถ้ากินเป็นพันล่ะโอ้ขึ้นไปเลย 1,107 70บาทอย่างน้อยนะพี่น้องเราต้องยอมรับว่าภาษีอ่ะเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยอยากจ่ายแต่ต้องจ่ายและมันแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือชาวยิวเป็นเมืองขึ้นดังนั้นการที่จ่ายภาษีเนี่ยไม่ได้จ่ายให้กับรัฐของตัวเองต้องไม่ใช่แค่จ่ายให้รัฐตัวเองแต่ต้องจ่ายให้กับโรมชาวโรมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดินิยมจักรวรรดิโรมันยิวนี่เป็นเมืองขึ้นในเวลานั้นอิสราเอลเนี่ยเป็นเมืองขึ้นดังนั้นมันเป็น2เท่าเข้าใจมั้ยแล้วคนเก็บภาษีเหล่านี้ก็ยังหาช่องทางโกงจากการที่ต้องจ่ายภาษีเมื่อก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับจ่ายเท่าไหร่บาร์โค้ดเท่าไหร่เงินต้องเข้ารัฐอะไรต่างๆไม่มีนะครับฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคนเก็บภาษีหน้าด่านว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่อาจจะบวกเซอร์วิสชาร์จเพิ่มไปด้วยพี่น้องดังนั้นคนที่เก็บภาษีเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่น่ารังเกียจในสายตาของคนประชาชนชาวยิวร่ำรวยด้วยการขูดรีดคนอื่นเหมือนกับเราอาจจะไม่ค่อยชอบรัฐมนตรีบางคนหรือผู้นำบางคนที่เรารู้สึกว่าโอ้มันโกงอะไรเงี้ยเราไม่ชอบคอร์รัปชันอย่างเงี้ยเราไม่ชอบแต่พระเยซูทำสิ่งที่พวกฟาริสีแล้วก็ธรรมอาจารย์เห็นแล้วก็รู้สึกว่าพระเยซูไม่เขาไม่เรียกพระเยซูนะเขาเรียกคนนี้เขาเรียกคนนี้หมายความว่าไงไม่ค่อยเกลียดเท่าไหร่นะคนนี้ต้อนรับคนบาปจริงอยู่พระเยซูเนี่ย
ในสายตาของพวกฟาริสีไม่ได้ยอมรับพระองค์มากหรอกนะแต่ก็ยังยอมรับพระเยซูไม่ได้ทำอะไรบาปเลยก็ต้องยอมรับเป็นผู้สอนคนหนึ่งเป็นเหมือนรับบีคนหนึ่งด้วยซึ่งปกติแล้วผู้สอนทั้งหลายเนี่ยจะไม่ยอมคบหาสมาคมกับคนบาปเลยมันคนละชั้นยิ่งไปกินข้าวด้วยกันนี่โอ้โหมันยิ่งเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรทวนกระแสสุดๆเลยและผู้คนเก็บภาษีคนบาปเหล่านี้เข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์อาจจะนั่งกินข้าวด้วยกันหรือพระเยซูอยู่ที่บ้านของเขาพระเยซูอธิบายว่าทำไมพระองค์จึงมีค่านิยมในการต้อนรับคนบาปด้วยการเล่าคำโอมาสามเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องลูกแกะที่หลงหายนะแกะหายเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเหรียญที่หายและเรื่องที่สามก็คือบุตรน้อยหลงหายแต่วันนี้ขอพูดแค่สองเรื่องเพราะว่าเวลาไม่พอและก็จริงๆเราเพิ่งจะเรียนเรื่องบุตรน้อยหลงหายไปหมาดๆในค่ายคริสตจักรที่อาจารย์ไมเคิลโฮเป็นคนเทศนาจำได้ไหมคะคืนที่สองของค่ายอาจารย์ไมเคิลโฮเทศนาเรื่องนี้ประทับใจมากที่พูดถึงเรื่องบุตรน้อยหลงหายก็เลยเรียกว่ามันยังสดอยู่นะพฤษภาจนถึงเวลานี้มิถุนาก็เดือนกว่าเองนะคะก็หวังว่าหลายคนยังจำได้อยู่ในเรื่องที่อาจารย์เทศนาวันนี้ก็เลยขอพูดเพียงแค่สองเรื่องเรื่องที่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเยซูถึงต้อนรับคนเลี้ยงแกะพระองค์เริ่มต้นด้วยใช้คำว่าในพวกท่านมีคนใดบ้างที่มีแกะ100ตัวและตัวหนึ่งหายไปพระองค์ใช้คำว่าในพวกท่านต้องถามว่าพระองค์กำลังพูดกับใครคะในพวกท่านพูดกับพวกฟาริสีธรรมจารย์นี่เป็นคำตอบค่ะเพราะว่าเขากำลังเขาเรียกว่ากำลังมีคำบ่นมันก็มีใช้คำว่าคำบ่นกำลังมีคำตอบว่าพี่น้องรู้ไหมพระเยซูไม่ใช่นิ่งเฉยๆมีใครต่อว่าเราก็เฉยๆเป็นพระอิฐพระปูนไม่ใช่พี่น้องพระองค์พูดและพระองค์ก็อยากให้เราเรียนรู้ที่จะพูดด้วยในโลกใบนี้มีคนเยอะแยะกำลังตำหนิคริสเตียนเพราะเราทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นคริสเตียนไม่กินเหล้าคริสเตียนมาโบสถ์มาทำไมหลายคนอาจจะตำหนิเราเยอะแยะเลยพี่น้องเราอย่าเพียงแค่ใส่แมสปิดปากแล้วก็ไม่พูดแต่วิธีพูดน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะพูดยังไงเพราะคัมภีร์1เปโตรเนี่ยบทที่3ข้อที่15บอกว่าให้เราที่จะรู้ที่จะตอบคนที่ตำหนิการเป็นคริสเตียนในสังคมไม่ใช่ง่ายใช่ค่ะไม่ใช่ง่ายค่ะเพราะว่าค่านิยมของคริสเตียนกับค่านิยมของสังคมแตกต่างกันค่านิยมของพวกคริสต์แตกต่างกับโลกนี้ค่ะเราดูเหมือนกับเป็นพวกที่สวนกระแสค่ะแต่ปัญหาก็คือหลายครั้งเราไม่กล้าพูดแล้วปิดปากของเราอยู่แล้วคนอื่นก็ไม่เข้าใจแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่านิยมของพวกคริสต์ดียอดเยี่ยมพี่น้องแล้วเราจำเป็นต้องพูดต้องจำเป็นต้องเป็นเกลือที่มีอิทธิพลในสังคมที่จะต้องอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้ทำไมพระเยซูใช้คำว่าในพวกท่านก็คือกำลังบอกว่าคุณน่ะก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณมองเห็นแค่สัตว์บางคนรักแมวใช่ไหมคะแมวหาย 3-4 วันเป็นยังไงคะโอ้ต้องขึ้น Facebook แล้วแหละใช่ไหมเราต้องเห็นใครก็ต้องบอกว่าแมวฉันหายแมวฉันหายน้องคนรักแมวทั้งหลายอยู่ไม่ได้ไม่มีแมวอยู่หายหรือมือถือหายคุณอยู่ได้ไหมโอ้เดี๋ยวนี้มีประกันภัยมือถือด้วยนะไม่น่าเชื่อนะว่าประกันภัยว่ามือถือหายเนี่ยเคลมประกันได้นะพี่น้องเรากำลังใส่ใจกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของพระเยซูบอกในพวกท่านมีใครบ้างที่มีแกะ100ตัวและตัวหนึ่งหายไปแล้วคุณจะอยู่เฉยๆหรอไม่ใครเคยมีของหายแล้วก็รู้สึกฉันอยู่ไม่ได้เลยมีไหมคะมีประสบการณ์ไหมคะมีขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าเคยลูกหายค่ะโอ้โหความเครียดขึ้นสมองปี๊ดอย่างมากเลยคือเดวิดค่ะตอนนั้นเขาอายุ9ขวบแล้วเขาก็เพิ่งไปโรงเรียนใหม่ย้ายไปกรุงเทพคริสเตียนแล้ววันนั้นเนี่ยอิมโทรมาบอกว่าแม่เดวิดหายโอ้โหพี่แม่เดือดขึ้นสมองเลยทำไมทิ้งน้องโอ้แล้วก็เมื่อวานอันนี้ก็หายข้าพเจ้าถามหาใครเห็นบ้างกระป๋องน้ำข้าพเจ้าหายไปไหนพี่น้องแต่ว่าเรื่องนี้มันเริ่มต้นที่ข้าพเจ้าเนี่ย
มีอันนี้หายได้มีรูปถ่ายให้ด้วยนะตอนเวลาที่เราจะทำกับข้าวเนี่ยเราต้องเคลียร์ครัวสักหน่อยนึงแล้วก็ด้วยความที่อันนี้มันเป็นลักษณะกิ้งได้พอเราขยับของในครัวแป๊บนึงเพราะว่ายังไม่ทันล้างมันก็เลยไม่ได้อยู่ในชั้นวางมันวางไว้อยู่ตรงเคาน์เตอร์แป๊บนึงมันก็หล่นพอหล่นปุ๊บเราก็ต้องหาจริงไหมคุณจะหาของไหมแต่ปรากฏว่าไอ้ความที่มันกลมๆเนี่ยมันกิ้งมันกิ้งไปนู่นไปนี่ข้าพเจ้าเอาภาพให้ดูด้วยมันกลิ้งอยู่ใต้ในครัวนั้นว่าจะหาเจอเสียเวลาหลายนาทีเลยคิดถึงในพระคัมภีร์แล้วว่าที่ผู้หญิงหาเหรียญเงินที่หายเนี่ยไปอยู่ที่ไหนด้วยมันอยู่ใต้สิงน้ำแล้วมันไปซ่อนอยู่หลังกรงหนูซึ่งลงกรงดักหนูเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะกรงดักไว้ตลอดเพราะว่าบ้านนี้เกลียดหนูมากต้องมีอาวุธสำหรับดักหนูไว้ตลอดมันไปอยู่หลังเลยมันมองไม่เห็นพี่น้องที่รักหลายครั้งชีวิตของเรามีค่านิยมของโลกนี้ที่ทำให้เราหายไปจากพระเจ้าคุณเคยห่างหายไปจากพระเจ้าไหมข้าพเจ้าเคยหายไปมากกว่า3ปีตอนที่อยู่มัธยมต้นก็เหมือนเราในโบสถ์เนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนที่ยืนเนาะเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะมีการร้องเพลงพิเศษบ้างอะไรบ้างที่โบสถ์ที่อุดรนะคะแต่พอเราเริ่มโตเข้ามัธยมเราสูงกว่าเด็กทั้งหลายแล้วเราไม่อยากยืนนะโบสถ์แล้วเราไม่อยากยืนแล้วเรารู้สึกเราสูงกว่าคนอื่นเราเก้งก้างเราเข้ามัธยมแล้วเราไม่ใช่เด็กแล้วอะแล้วจะเข้ากับผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าโอ้พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนั่งหลับไม่ค่อยจะอยากนั่งกับผู้ใหญ่เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ belong to me มันไม่ใช่พี่ของฉันในที่สุดพระเจ้าก็หาข้ออ้างสารพัดเลยไม่มาโบสถ์เป็นอยู่ถึง3ปีหายไปจากคริสตจักรคุณพ่อเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรคุณแม่ก็เป็นผู้นำในคริสตจักรด้วยแต่คุณลูกหายไปเรียบร้อยกว่าจะมาอีกทีนึงอะวันคริสต์มาสพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าวันคริสต์มาสยังมีความทรงจำดีๆอยู่ตั้งแต่เด็กว่าคริสต์มาสเป็นวันที่สนุกพี่น้องเรารู้ไหมว่าเราก็เหมือนกับแกะเหล่านี้หลายครั้งโลกใบนี้ค่านิยมต่างๆในโลกนี้ดึงเราห่างไกลไปจากพระเจ้าบางทีอาจจะไม่รู้ตัวนะอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราอะใช้เวลากับมือถือเยอะเหลือเกินพี่น้องจริงไหมแต่ละคนเนี่ยมีใครบ้างไม่ใช้เวลากับมือถือเป็นชั่วโมงแต่ละวันเราแต่ละคนใช้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ปกติมนุษย์เรามีอวัยวะ32ชิ้นส่วนนะคะแต่มือถือเป็นอวัยวะชิ้นที่33ไปแล้วไม่มีมือถือรู้สึกอยู่ไม่ได้โกรธใครเอาของฉันไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีดูมือถือฉันก็ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องที่รักสิ่งที่กำลังเข้ามาสู่ค่านิยมในชีวิตของเรามันอาจจะทำให้เราห่างไกลไปจากพระเจ้าแต่สิ่งที่พระคัมภีร์เตือนเราก็คือพระเจ้านี้ห่วงใยท่านพี่น้องบอกคนข้างๆว่าพระเจ้าห่วงใยท่านพระเยซูเองเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะคนนี้แหละที่ตามหาออกตามหาพระเยซูพูดเมื่อพระองค์พบสักเคียสนั้นพระองค์บอกว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อเที่ยวหาและช่วยคนที่หลงหายให้รอดในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่10นั้นพระเยซูเรียกพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์พระองค์มาเพื่อเที่ยวหาและช่วยคนที่หลงหายให้รอดเราทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่หลงจนไปและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำก็คือละแกะ99ตัวที่ยังอยู่กันดีอยู่นั้นไปหาแกะตัวนั้นที่หายไปพระองค์ตามหาพี่น้องที่รักโลกใบนี้คิดไม่เหมือนพระองค์คิดเวลาที่เราเห็นคนที่ดูไม่มีเกียรติดูเป็นคนที่หน้าเรียกว่าอะไรอ่ะหน้ามองข้ามเป็นคนที่อาจจะเป็นคนข้างบ้านเราก็ได้แต่เรามองข้ามเรารู้ว่าคนนี้นิสัยไม่ค่อยดีเราก็มองข้ามไปซะอะไรอย่างนี้นะมีใครไหมที่ห่วงใยคนอื่นและก็สนใจคนอื่นพระเยซูตามหาเราและพระองค์ก็อยากให้เราตามหาคนที่หายไปด้วยพี่น้อง
และถ้าวันนี้ใครก็ตามที่อยู่ที่นี่ถ้าท่านยังไม่ได้พบพระเยซูขอให้ท่านได้รู้ว่าพระองค์กำลังรอคอยท่านอยู่พระองค์ตามหาท่านพระองค์อยากให้ท่านได้พบพระองค์เวลาที่แกะมันหลงหายไปเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความตายความตายแกะเนี่ยโอ้โหเป็นเหยื่อโอชะของสารพัดสัตว์เลยค่ะสิงโตชอบไหมชอบแกะหมาป่าชอบไหมคะชอบหมีโอ้โหมีเยอะแยะที่จะเป็นศัตรูของแกะถ้ามันหลงหายไปจากทางของผู้เลี้ยงแล้วก็มันจะกลายเป็นเหยื่อถ้าเราไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องเรากำลังจะเป็นเหยื่อของสังคมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยมีคนในโลกนี้มากมายเลยที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมนี้มีเด็กบางคนอายุ12ปีเองถูกคุณน้าข่มขืนจนกระทั่งท้อง2เดือนคุณเคยได้ยินข่าวนี้ไหมเหยื่อของสังคมมีเยอะเหลือเกินอ่านข่าวแต่ละวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องเศร้าพระเยซูเมื่อพระองค์เห็นประชากรเหล่านี้พระองค์มีความเมตตาสงสารและพระองค์บอกว่าเขาเป็นเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระองค์ทรงเห็นถึงการที่ถูกรังควานพระองค์ตามหาพระองค์อยากจะเห็นคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ให้กลับมาหาพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระเจ้ารักท่านพี่น้องอันนี้ถ้ามันตกอยู่ข้างนอกแล้วคนอาจจะไม่ได้สนใจมันเลยมันอาจจะไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาคนอื่นแต่สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าตามหาเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นมันมีคุณค่าบางทีข้าพเจ้าก็จะเอาช็อกโกแลตมาเก็บใส่ในนี้บ้างหรือบางทีใส่พริกแล้วแต่ในช่วงไหนที่เราจำเป็นมันมีประโยชน์สำหรับเราเราก็ยังเห็นคุณค่ามันพี่น้องรู้ไหมคุณค่าของเราเนี่ยมันเยอะมากในสายตาของพระเจ้าแต่คนอื่นอาจจะมองเราไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ก็ได้พระเจ้ารักคุณบอกคนข้างๆว่าพระเจ้ารักคุณขอให้เราได้มาอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าขอให้เราได้เข้ามาอยู่ใกล้พระองค์ใกล้พระทรวงของพระองค์แล้วเราจะรู้ว่าเรามีคุณค่าพระเจ้ารักคุณพระองค์ต้อนรับคนบาปและพระองค์ก็เปรียบเทียบอีกภาพหนึ่งของภาพของเหรียญผู้หญิงจะมีผู้หญิงชาวยิวเขาจะมีเหรียญซึ่ง10เหรียญเนี่ยขอดูภาพนะครับเป็นภาพของเหรียญซึ่งเราพยายามหาด้วยว่าเหรียญมันจะเป็นเหรียญอะไรภาษากรีกเรียกว่าเหรียญนี้ชื่อว่าดราม่าโอเคนะคะไม่ใช่ดราม่าที่เป็นละครนะคะแต่เป็นดราม่าก็คือมันเป็นคำภาษากรีกคำเดียวที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นี้เป็นเหรียญกรีกเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญที่คนส่วนใหญ่ใช้คือเหรียญโรมันแล้วเพราะว่ากรีกเนี่ยเสื่อมแล้วอารยธรรมกรีกเริ่มเสื่อมดังนั้นการเงินของกรีกก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ว่าเหรียญเหล่านี้หนึ่งเหรียญเนี่ยมีค่าเท่ากับประมาณ1เดนาริอันเหรียญเดนาริอันนั้นเป็นเหรียญของชาวโรมนะคะเป็นเหรียญของชาวโรมที่จะมีค่าเท่ากับค่าแรง1วันค่าแรงของคนรับจ้าง1วันและเหรียญเหล่านี้เขาจะเอามาเรียงอาจจะเป็นสร้อยหรืออาจจะมาเป็นที่ใส่บนคิ้วอย่างนี้นะคะ10เหรียญเนี่ยมันก็เรียกว่ามันโยงด้วยสร้อยเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะว่าจะเป็นเหมือนกับมรดกตกทอดคุณแม่จะเก็บไว้ให้กับคุณลูกเพื่อจะใช้ในงานแต่งงานของเขาใช้ในการสมรสเหมือนกับเป็นสินสอดเลยที่จะให้แก่ลูกเขาไม่ใช่เรียกว่าสินสอดก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของที่มีค่าที่เป็นของขวัญที่แม่จะให้กับลูกแล้วลูกก็จะมีสิ่งนี้ต่อกันมาเป็นมรดกดังนั้นเหรียญหนึ่งเนี่ยมันมีค่ามากกว่าแค่ค่าแรงหนึ่งขั้นต่ำแล้วถ้ามันไม่มี10เหรียญเหลือ9เหรียญมันจะใส่ได้ไหมมันจะแหว่งมันจะใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ฉะนั้นหนึ่งเหรียญที่หายไปมันมีค่ามากสำหรับผู้หญิงและเธอทำอะไรพระคัมภีร์บอกว่าเธอจะจุดตะเกียงเธอจะไม่จุดตะเกียงกวาดหาหรือบ้านในสมัยพระคัมภีร์เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าต่างแบบเราเยอะแยะนะคะต้องเข้าใจว่าเหมือนกับอยู่ในทะเลทรายอะไรเงี้ยนะมันหรือว่าอยู่ในที่ที่ต้องการปกป้องให้อุณหภูมิที่มันไม่ต้องแบบรับฝุ่นอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้มีหน้าต่างฉะนั้นเขาต้องจุดตะเกียงที่จะหาของในบ้านนี้หากวาดเรือนค้นหาให้ละเอียดจนกว่าจะพบหรือนี่คือธรรมชาติของมนุษย์
พระเยซูเปรียบเทียบภาพของคนเลี้ยงแกะกับภาพของหญิงที่เหรียญหายแน่นอนเมื่อของหายต้องหาพระเยซูบอกว่าเมื่อพบแล้วจึงเชิญเหล่ามิสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันและพูดว่าจงเปรมปรีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบเหรียญเงินที่หายไปแล้วนั้นพระเยซูย้ำคำอุปมานี้สองเรื่องนี้ใกล้เคียงกันมากพระองค์ย้ำถึงสองครั้งถึงการที่พบและเฉลิมฉลองเปรมปรีพระเยซูต้อนรับคนบาปเพราะพระองค์ถือว่าคนบาปที่มาหาพระองค์นั้นที่อยากจะมาฟังพระองค์นั้นคือเหมือนกับแกะเหมือนกับเหรียญที่หายไปพวกเขามีค่าในสายตาของพระเจ้าพี่น้องเราเห็นเด็กๆเรารักเด็กๆอาเมนไหมคะโดยเฉพาะลูกของเราหลานของเราเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเรายิ่งจะรักอาเมนไหมคะเด็กที่น่ารักที่สุดในโลกของเต็กกำลังจะเกิดแล้วอาเมนอาเมนหลานลูกสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในสายตาของเราถ้าลูกหายไปเนี่ยโอ้ยหัวใจแม่แตกสลายแน่นอนข้าพเจ้าเคยที่บอกว่าเดวิดหายเนี่ยโอ้โหวันนั้นเราอธิษฐานตอนเช้าแล้วอิมโทรมาบอกว่ามาม่าหาเดวิดไม่เจอนี่โอ้ยมาม่าอธิษฐานต่อไม่ไหวแล้วเดือดเลยลุกขึ้นรีบไปหารถมอเตอร์ไซค์นั่งเพื่อจะไปตามลูกวันนั้นฝนตกหน่อยๆด้วยตามรู้แต่ว่าตอนลูกขึ้นรถเมย์เราขึ้นไปส่งเราเดินไปส่งที่ป้ายรถเมล์เห็นลูกขึ้นรถปอ40เราเห็นแล้วก็ไปตามเส้นทางของปอเลยนั่งมอเตอร์ไซค์บอกมอเตอร์ไซค์ว่าตอนเราต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์เขาจะไปไหนใช่ไหมบอกเขาว่าไปตามเส้นปอ40บอกไปตามลูกโอ้มอเตอร์ไซค์น่ารักมากพาเราลัดพยายามลัดไปถนนสุขุมวิทไปตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยจอดดักรอรถปอ40ทุกแห่งที่มันจะมีรถปอ40ดักรอแล้วพอเขาจอดป้ายรถเมล์ปุ๊บเขาพระเจ้าก็จะขึ้นไปแล้วก็ไปถามว่าเห็นเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ไหมใส่เสื้อกอทอลูกอยู่กรุงเทพคริสเตียนในเวลานั้นเราเนี่ยทุกข์ใจมากเลยขอบคุณพระเจ้าที่คนที่ขับรถเนี่ยเขาก็ถามเลยว่าขึ้นในเวลาไหนแล้วเขาจะรู้ว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็โทรหาให้เราโทรหาที่ไอ้ปอ40ได้ที่ท่าเรืออะไรไม่ใช่ท่าเรือท่ารถต่างๆเขาก็ช่วยเราหาเต็มที่เลยเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเวลาลูกหายเนี่ยคุณเอ้ยเรื่องใหญ่ตอนนั้นลูก9ขวบแล้วยังไม่มีมือถือด้วยเราก็รู้สึกเลยว่าพี่น้องบุคคลที่มีค่าชีวิตของเราหายไปนี่มันเรื่องใหญ่มากพี่น้องรู้ไหมพระเจ้ารักคุณพระเจ้าห่วงใยคุณถ้าคุณไม่ได้อยู่ใกล้พระสวงของพระเจ้าคุณกำลังเจออันตรายและเมื่อเจอนี่คือความชื่นชมยินดีก็พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ในที่สุดมีคนที่ได้เจอเดวิดแล้วก็โทรมาบอกก็หายห่วงเมื่อได้รู้ว่าเจอลูกแล้วเขาเองมีร่มอยู่ในมือเดินตากฝนร้องไห้กลับมาเล่าให้ฟังเดินนั่งรถเลยจากพระโขนงเลยไปป้ายเห็นป้ายรถเมล์เฮ้ยตรงนี้ไม่คุ้นเลยลงรีบลงแล้วก็เดินถามหาคนอื่นว่าไอ้อะไรนะที่จะขึ้น BTS ที่พระโขนงมันเป็นยังไงแล้วเขาก็ไปขึ้นได้แล้วก็กลับไปจนถึงโรงเรียนได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพอดีตัวเองมีเพื่อนเป็นครูที่กรุงเทพคริสเตียนให้ช่วยตามหาขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอลูกพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าห่วงใยเราพระเจ้าห่วงใยท่านถ้าท่านไม่ได้อยู่ใกล้พระองค์ท่านจะเจอกับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องของโลกนี้และที่สำคัญก็คือปลายทางของชีวิตมันคือความพินาศพี่น้องคุณต้องเข้าใจนะมนุษย์เราเนี่ยมีค่านิยมที่พาคนหลงทางได้เยอะทางหนึ่งที่คนคิดว่ามันถูกแต่ท้ายที่สุดเป็นทางความมรณะมันเกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเราเราคงได้ยินข่าวเรื่องเรือไททันไททัศเราได้ยินเรื่องนี้โอ้มันน่าเสียดายมากเลยค่าเรือไม่ค่อยถูกเลยนะครับพี่น้อง80กว่าล้านบาทไทยเข้าไปอยู่ในเรือนั้น5ชีวิตเพื่อจะไปดูเรือไททานิคของจริงคุณคิดว่าเขาจะต้องเตรียมตัวเตรียมการไว้นานแค่ไหนก็จะได้ไปแล้วนั่งเข้าไปในเรือไททันนั้นไททันคนเรา
คิดไม่ถึงหรอกว่าเราจะเดินทางไปถึงที่นั่นไปเพื่อจะเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายนั้นที่จะเจอแรงระเบิดนั้นแล้วก็ตายเป็นจุนใครอยากจะเจอสิ่งนั้นแต่พี่น้องรู้ไหมเราก็กำลังอยู่ในโลกนี้ที่มีแรงกดดันมากมายเหมือนเรือไททัสนั้นที่เข้าไปในน้ำลึกๆนั้นแรงกดดันมหาศาลในน้ำจะบีบอัดและทำให้คุณเป็นจุนโลกนี้กำลังมีแรงกดดันมากมายปัญหาหนี้สินปัญหาความรักปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพปัญหาที่จะกดดันคุณเหมือนแรงอัดของน้ำนั้นที่พังจะทำให้ชีวิตของคุณเหมือนไททัสนั้นพังยิ่งคุณไปไกลจากพระเจ้ามากเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะเจอแรงกดดันมากขนาดนั้นกับโลกใบนี้ข้าพเจ้าหลงไปจากทางของพระเจ้าอยู่3ปีกว่าจะกลับมาหาพระเจ้านั้นสะบักสะบอมข้าพเจ้ามาหาพระเจ้าตอนที่ความเชื่อมันเหลือเป็นศูนย์แล้วถามว่าพระเจ้ามีจริงไหมข้าพเจ้าหลงทางจากทางของพระเจ้าจนกระทั่งข้าพเจ้าอยากจะฆ่าตัวตายและนั่นแหละคือเวลาที่พระเจ้าเรียกกลับบ้านพี่น้องที่รักข้าพเจ้าชอบเพลงหนึ่งที่บอกว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูพระองค์ทรงรักและทรงเอ็นดูเมื่อข้าผิดพังบาพระองค์อภัยให้เมื่อข้าหลงทางไกลพระองค์ตามหาบนเส้นทางอันแสนเปล่าเปลี่ยวและมืดมิดน่ากลัวพระองค์ทรงนำพระองค์ตามหาลูกของพระองค์พงศ์รักท่านพี่น้องพระเจ้าอยากให้ท่านอยู่ใกล้พระองค์และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพระองค์ต้อนรับคนบาปแม้ว่าคนในโลกนี้ไม่ได้สนใจสิ่งที่สองที่เป็นค่านิยมของพระเยซูคริสต์และมันสำคัญมากก็คือการกลับใจใหม่เป็นเรื่องสำคัญค่านิยมของพระคริสต์นั้นพระองค์มีค่านิยมคือต้อนรับคนบาปและหวังจะว่าคริสตจักรไทยจะต้อนรับคนบาปแต่ก็ในเดียวกันเราต้อนรับคนบาปไม่ว่าเขาจะทำบาปมามากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือพระเยซูคาดหวังว่าคนบาปนั้นจะกลับใจใหม่ดังนั้นสิ่งที่สองที่อยากจะให้เราเข้าใจถึงค่านิยมที่สำคัญและพระเยซูเน้นประโยคนี้หลายหลายครั้งพระองค์เน้นว่าจะมีความปรีดีในสวรรค์และอีกครั้งหนึ่งที่พูดคือพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเพราะคนบาปคนหนึ่งที่กลับใจใหม่ในข้อที่7และข้อที่10ย้ำถึง2ครั้งเมื่อพระองค์เปรียบเทียบภาพของคนที่เลี้ยงแกะที่เจอแกะและกลับมาบ้านแล้วบอกพี่น้องโอ้เจอแล้วยินดีมากเลยข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าข้าพเจ้านี่เป็นคนทำของหายประจำแล้วก็ต้องอธิษฐานตลอดเลยพระเจ้าอยู่ที่ไหนแว่นตาหายมั่งโทรศัพท์หาไม่เจอมั่งกระป๋องน้ำหายมั่งโอ้โหประจำเลยข้าพเจ้านี่ต้องบอกว่าขอคุกเข่าอธิษฐานข้าพเจ้าเป็นประจำเลยพระเจ้ากระโปรงเนี่ยหาไม่เจอพระเจ้าก็เมตตาข้าพเจ้ามากเลยเมื่อวานก็เหมือนกันหาอันนี้ไม่เจอหาอยู่ตั้งนานลงไปหาก็ไม่เจอพระเจ้าก็รีมายนะบอกว่าอยู่ในห้องเมื่อวานนี้นั่งคุยกัน3คนตรงนี้แล้วก็เอาป๋องน้ำไปด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าลืมเนี่ยขี้ลืมพี่น้องเราเป็นคนที่บกพร่องแต่พระเจ้าปกป้องอาเมนไหมคะอาเมนแล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่มีพระเจ้าที่ช่วยเราและพระองค์อยากจะให้เราได้รับการภาษาอังกฤษเรียกว่ารีคอลเรียกกลับและนั่นคือการกลับใจใหม่พระองค์อยากจะเรียกเรากลับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระองค์อยากจะเรียกเรากลับมาหาพระองค์ละให้เรากลับใจใหม่พี่น้องไม่ว่าวันนี้ค่านิยมอะไรกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านไม่รู้ว่าท่านใช้ชีวิตอะไรพระองค์อยากจะเรียกท่านกลับใจใหม่บางคนบอกว่ามาเชื่อพระเยซูแล้วจะมีผัว8คนก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ถูกนะครับพี่น้องไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่านิยมของพระคริสต์นะครับถ้าคุณเคยมีอดีตสามี8คนแต่วันนี้ถ้าคุณมาหาพระเยซูสิ่งที่พระองค์เรียกร้องคุณคือกลับใจใหม่เหมือนที่พระเยซูบอกกับผู้หญิงคนนั้นที่ถูกจับในฐานะที่ถูกล่วงประเวณีแล้วก็มันจะถูกหินขว้างพระเยซูไม่เอาโทษแต่พระองค์บอกว่าอะไรจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพี่น้องสิ่งที่เราต้องเข้าใจค่านิยมของพระเจ้าคือพระองค์ยินดีต้อนรับคนบาปค่ะแต่พระองค์หวังใจว่าเมื่อคุณเข้ามาหาพระองค์แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณจะพบความรักของพระเจ้าแล้วคุณจะกลับใจใหม่เลิกที่จะทำบาปนั้นอาเมนไหมครับเหมือนกับ
อ่างล้างด้วยชามถ้วยชามสกปรกมันเปื้อนอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่คนที่ล้างด้วยชามอยากจะทำก็คือทำให้มันสะอาดอาเมนไหมคะชีวิตเราไม่ว่าเราจะเป็นใครพระองค์ยินดีต้อนรับเราทุกคนพระองค์ยินดีต้อนรับเราคริสตจักรไทยยินดีต้อนรับท่านและพระองค์อยากจะเห็นท่านกลับใจใหม่เหมือนกับแกะที่หายไปกลับมาและคนเลี้ยงแกะฉลองเดือนหน้าวันที่23กรกฎาคมแล้วอยากจะให้เป็นเวลาเฉลิมฉลองในเซลฟ์เฟสติวัลด้วยกันอามีนไหมคะที่ทุกเซลเลยจะบอกได้ว่าข้าพเจ้าได้ทำในตามค่านิยมของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าตามหาคนที่พระเจ้าให้หาด้วยหัวใจนั้นและเหมือนกับแบกแกะกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนกับเจอเหรียญนั้นแล้วกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีให้เป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเหมือนกับที่สวรรค์กำลังเฉลิมฉลองสวรรค์กำลังเฉลิมฉลองเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่พี่น้องรู้ไหมว่าค่านิยมของพระคริสต์นั้นคือจิตวิญญาณนั้นมีค่าแต่เนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดยอห์นบทที่6ข้อ63ทำไมสวรรค์จึงยินดีและชื่นชมอย่างมากเลยที่เมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่อ่านด้วยกันนะคะพี่น้องเห็นในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ63มั้ยคะคำนี้พระเจ้ากระทุ้งครับพระเจ้าแรงต้องขอใช้คำว่ากระทุ้งเพราะว่าวันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปงานศพซึ่งเขาทางคริสตจักรไทยเนี่ยได้ช่วยโรงเรียนไทยคริสเตียนเขาเห็นว่าเราสามารถติดต่อกับวัดได้ที่จะไปมีการเผาศพที่นั่นก็เลยให้เราช่วยเราก็ไปช่วยจริงๆอ่ะพอถึงขึ้นเวลาไปขึ้นเมนก็พระเจ้าก็รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้รู้จักอาจารย์ท่านนั้นโดยตรงก็ขอเป็นผู้บริการก็แล้วกันก็เป็นคนที่ช่วยกันกับพี่เพนกับพี่นุชเนี่ยเป็นคนที่จะช่วยถือดอกกุหลาบซึ่งเขาเตรียมกุหลาบมาแล้วเพื่อจะไปวางไว้ที่หน้าศพนั้นแต่พอดีกุหลาบมันเหลือเยอะและก็พระเจ้าก็รู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะจะเอากุหลาบทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้กับหน้าศพนั้นเราก็เลยขึ้นไปแล้วก็วางด้วยแต่เมื่อพระเจ้าเห็นหน้าศพพระเจ้ากระทุ้งกับพระเจ้าอย่างแรงว่าจิตวิญญาณคือสิ่งที่ให้ชีวิตเนื้อหนังมีประโยชน์อะไรคำที่อยู่ในใจเลยว่าบอกข่าวดีไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สำคัญอีกแล้วนอกจากว่าบอกข่าวดีและภาพนี้ยังติดตาข้าพเจ้าอยู่หลายวันกับผู้เสียชีวิตนั้นผู้เสียชีวิตนั้นเป็นมะเร็งอายุแค่40กว่าปีเสียชีวิตเราต้องยอมรับว่าเมื่อเราเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเนี่ยการเสียชีวิตของเขามันก็ไม่ได้ผูกพันกับเราแต่พระเจ้าเตือนให้ข้าพเจ้าเห็นหน้าเขาแล้วเตือนเลยว่าชีวิตมนุษย์ในที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรนี่คือจุดหมายปลายทางของชีวิตวันหนึ่งเราต้องตายพี่น้องเราทุกคนต้องตายและเราจะเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่มันคงเหลืออยู่คือจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างก็ไม่มีประโยชน์อันใดพระเยซูถึงบอกว่าเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดแต่น่าเสียดายที่คนในโลกนี้ดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนกับเราจะอยู่ในโลกนี้นิรันดรทั้งที่เราก็รู้ว่าเราวันนึงต้องตายแต่มีใครบ้างไหมที่คิดความจริงคิดอย่างจริงจังว่าถ้าจากโลกนี้ไปแล้วคุณจะไปที่ไหนผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งชื่อมาร์คเคฮิลเขาถามคำถามดีมากว่าอีก300ล้านปีต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณจะอยู่ที่ไหนอีก300ล้านปีอู้เราไม่เคยคิดเขาถามว่าอีก300ล้านปีข้างหน้าเนี่ยจะมีใครแคร์ไหมว่าคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณขับรถอะไรจะมีใครสนใจไหมว่าคุณอยู่ในโลกเนี่ยคุณได้รับปริญญากี่ใบอะไรคือยังสิ่งที่ยังคงอยู่ในรันการจิตวิญญาณพี่น้องแล้วจิตวิญญาณของคุณจะอยู่ที่ไหนอีก300ล้านปีนั้นเพราะว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นนิรันการพระเจ้าองค์นี้สร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระองค์พระเจ้านี้เป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีสิ้นสุดพระองค์ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์กาลและพระองค์สร้างมนุษย์ด้วยลักษณะของพระองค์พระองค์ระบายลมปราณเข้าไปในทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตและการมีชีวิตของมนุษย์นั้นคือชีวิตนิรันดร์นั่นคือจุดประสงค์แรกที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นที่จะให้มนุษย์
มีชีวิตนิรันดรและแท้ที่จริงทูตสวรรค์ก็ดำรงอยู่นิรันดร์ไม่มีอายุแต่ว่ามนุษย์ได้ละเมิดกฎของพระเจ้ามนุษย์ได้กินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามเพราะพระองค์บอกไว้แล้วว่าถ้าเจ้าขืนกินเมื่อไหร่เจ้าตายแน่แล้วความตายจึงเกิดขึ้นมาเพราะความบาปนี้เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทุกคนก็ต้องตายเพราะบาปนี้เรารู้แต่ว่าเราเกิดมาต้องตายแล้วเราถามจริงๆไหมเราตายไปแล้วจะไปที่ไหนคุณอยากจะไปนรกไหมพี่น้องมีใครอยากไปนรกก็ไม่เชื่อว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งอยากไปนรกแต่ถามว่าแล้วคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะได้ไปสวรรค์มีใครบ้างที่แน่ใจว่าตัวเองจะได้ไปสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าที่บางคนแน่ใจแต่บางคนไม่อยากยกมือเพราะว่าไม่มั่นใจเราจะไปสวรรค์ได้ยังไงทางเดียวพระเยซูถึงบอกว่าเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่สวรรค์นั้นเปรมปียินดีเพราะสวรรค์น่ะในสวรรค์น่ะรู้ดีว่าชีวิตนิรันดร์มันคืออะไรแล้วรู้ดีว่านรกมันคืออะไรแล้วมันน่ากลัวมากข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนหนึ่งเคยอยู่ที่โบสถ์เราเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้เขาไปเยี่ยมนรกฝันและไปเห็นเหมือนกับมันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เลยรู้สึกสัมผัสได้เขาเคยเป็นพยานกับหลายคนเขารู้สึกว่าเขาได้ไปเยี่ยมนรก5นาทีแต่มันกลัวจับใจเลยกลัวมากจนกระทั่งเวลาที่จะเอาขยะไปทิ้งเวลาอยู่หอพักมันจะมีป่องใช่ไหมแล้วก็เอาขยะไปทิ้งตรงนั้นแล้วก็หย่อนลงไปเขารู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากจะไปตรงนั้นเลยเพราะมันทำให้เขาคิดถึงนรกเขาได้ยินเสียงสับแล้วก็มืดไปหมดแล้วรู้สึกถึงความน่ากลัวมากเสียงกรีดร้องในนรกพระเจ้าอนุญาตเขาได้ไปเยี่ยมนรก5นาทีและไม่ได้เยี่ยมครั้งเดียวเพราะอะไรนั่นคือประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาเพราะชีวิตของเขาพระเจ้าอยากจะใช้เขาที่จะช่วยคนที่จะออกมาจากนรกนั้นช่วยคนที่กำลังจะลงไปในนรกนั้นพี่น้องรู้ไหมเรากำลังบ่นความร้อนโอ้โหบางทีบางวันอายุเอาอุณหภูมิ39องศาอาบน้ำเสร็จเหงื่อตกพี่น้องแต่มันเปรียบเทียบกับนรกไม่ได้เลยนรกมีจริงคุณไม่เชื่อมันก็มีและมันอ้าปากกว้างพระคัมภีร์วันนี้สุภาษิตได้อ่านไหมครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพอคือแดนคนตายที่ไม่เคยบอกข้าพเจ้าอิ่มคนลงนรกถ้าเทียบกับสวรรค์ผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งพระเจ้าอนุญาตให้เขาไปเขาเรียกว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาเขาเป็นคนที่เกาหลีเขาบอกว่านรกเนี่ย 1,000 อัตราส่วนคนที่ไปสวรรค์1ไม่ใช่ 1% นะเพราะ 1% นี่คือ1ใน100แต่ 0.1% คนลงนรก999 ถ้าเปรียบเทียบใน 1,000 คนจะมีคนลงนรก999คนแล้วคนขึ้นสวรรค์1คนเพราะนั่นแหละที่พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราและทางของพระองค์เป็นทางแคบนะพี่น้องนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเยซูต้องมาตายที่กางเขนเพื่อไถ่บาปเราพระเยซูยอมที่เข้ามาในโลกนี้เราท่องข้อนี้ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระองค์ต้องการจะช่วยมนุษย์ในโลกนี้ให้รอดและนั่นเป็นเหตุผลเพราะรักเพราะความรักก็พระเจ้าอยากจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าของท่านพระเจ้ารักท่านพระเจ้าห่วงใยท่านและพระเจ้าหวงแหนจิตวิญญาณที่พระเจ้าให้กับท่านพระเยซูบอกว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นเป็นชีวิตและเป็นจิตวิญญาณเราต้องการพระคำของพระองค์ทำไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันทำไมเราต้องศึกษาพระคำของพระองค์เพราะถ้อยคำของพระองค์เป็นถ้อยคำแห่งชีวิตและจะให้เรามีชีวิตและนี่เป็นเหตุผลว่าพระเยซูต้องมาในโลกนี้เพราะพระองค์ไม่อยากให้มนุษย์ทั้งโลกนี้ตกลงไปในบึงไฟนรกพระองค์มาช่วยกู้แต่การช่วยกู้ของพระองค์แพงมากพี่น้องการจะขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีใครทำดีพอจนกระทั่งพระเจ้าบอกว่าเวลคัมจริงอยู่พระคัมภีร์บอกเมื่อกี้เราบอกว่าพระเยซูต้อนรับคนบาปต้อนรับในโลกนะคะแต่ไม่ได้ต้อนรับในสวรรค์นะมันเข้าใจไหมสวรรค์ไม่ต้อนรับคนบาป
บนสวรรค์นั้นน่ะไม่มีคนบาปอ่ะถ้าคุณยังทำบาปแค่เรื่องหนึ่งในโลกนี้ก็เป็นไปได้ว่าความบาปนั้นทำให้คุณขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็ลองดูสิถ้าเรามีน้ำเนี่ยแค่มีคนหยดน้ำหมึกหนึ่งหยดลงไปคุณจะกินไหมไม่กินสวรรค์ไม่ต้อนรับคนบาปค่ะแต่โลกนี้พระเจ้าอยากให้คริสตจักรต้อนรับอยู่อาเมนไหมครับนี่คือโอกาสพี่น้องโอกาสที่เราต้องกลับใจใหม่พระองค์รู้ดีว่ามนุษย์ทำบาปทุกคนข้าพเจ้าก็เคยทำบาปจนกระทั่งรู้สึกตัวเองไม่มีค่าและอยากฆ่าตัวตายพี่น้องหลายคนก็คงจะเคยทำบาปมันขึ้นอยู่กับคุณสำนึกได้หรือเปล่าแต่โลกนี้ชอบจะให้เรารู้สึกว่าเราเองเป็นคนดีนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปฆ่าใครเราก็ไม่ได้ขโมยใครแล้วก็เป็นคนดีนะแต่ความดีของมนุษย์เนี่ยเทียบกับความดีของพระเจ้าไม่ได้ก็พระเจ้าก็แบ่งปันในดูโรสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าขออนุญาตไม่ได้ดินทาสามีนะคะแต่ก็เป็นความจริงคืออาจารย์กระจรเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะช่วยข้าพเจ้าในการล้างถ้วยชาม แต่พอข้าพเจ้าเข้าไปในครัวปุ๊บเห็นล้างถ้วยชามทำอะไรอ่ะ ขออภัยเสียงมันดุขึ้นมาเลย กลัวมากว่าจะทำไม่ถูก เสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ไปดูกระทะมันยังมันอยู่เลยอ่ะ ล้างแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังมันอยู่เลยอ่ะโอ้ยเราก็ถ่ายรูปไว้กระทะดูเหมือนจะโอเคแต่มันไม่โอเคอ่ะข้าพเจ้าก็มาล้างใหม่ล้างเสร็จก็ถ่ายรูปเตือนตัวเองไว้ว่าชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้เราคิดว่าเราดีแล้วแต่มันไม่ได้มาตรฐานของพระเจ้าคุณไปสวรรค์ด้วยชีวิตอย่างนี้ไม่ได้พระเจ้ายอมรับมาตรฐานแบบโลกนี้ไม่ได้พระเจ้าถึงบอกว่าค่านิยมของพระคริสต์ค่าคนที่จะไปสวรรค์ได้ต้องเป็นเหมือนพระเยซูที่เชื่อฟังพระเจ้าทุกประการคุณเชื่อฟังพระเจ้าทุกประการหรือเปล่าคุณรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนตัวเองไหมถามตัวเองจริงๆว่าวันนี้เราเหมาะที่จะไปสวรรค์ไหมสวรรค์จะยินดีต้อนรับเราไหมสิ่งเดียวที่ทำให้สวรรค์ยินดีคือคนบาปกลับใจใหม่กลับใจใหม่พี่น้องการกลับใจใหม่คือประตูเดียวที่จะทำให้เราได้ไปแผ่นดินของพระเจ้ากลับใจใหม่อย่ายึดในความเป็นตัวของตัวเองคิดว่าตัวเองดีมากแล้วกลับใจใหม่ความดีของคุณไม่พอที่จะทำให้คุณได้ไปสวรรค์เหมือนกับเรือไททัสมันแข็งแรงไม่พอที่อยู่จนถึงเข้าไปแม้ว่ามันอยู่ใกล้กับเรือไททานิคแล้วแต่มันแข็งแรงไม่พอในที่สุดแรงบีบอัดของน้ำมหาศาลทำให้มันเป็นจุนไปเลยพี่น้องชีวิตของคุณนั้นถ้าไม่มีพระเยซูคุณไปสวรรค์ไม่ได้ค่ะนี่คือความจริงไม่มีทางอื่นทางเดียวคุณคิดว่าคุณจะทำบุญขนาดไหนถึงจะได้ไปสวรรค์ได้บุญที่เราทำนั้นน่ะสวรรค์ยอมรับไหมถามว่าตอนนี้เอาเงินนอร์เวย์มาในประเทศไทยเนี่ยแลกได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องของเรามาจากนอร์เวย์บอกว่าเขาเอาเงินนอร์เวย์มาแลกกับไทยไม่ได้เพราะอะไรเพราะตอนนี้ปัญหาสงครามมันทำให้เงินต่างชาติหลายสกุลประเทศไทยไม่ยอมรับนะคุณคิดว่าความดีของคุณสวรรค์จะยอมรับไหมไม่ยอมรับสกุลนี้ไม่ยอมรับสกุลเดียวที่สวรรค์ยอมรับคือพระเยซูกับพระเยซูทูตสวรรค์จึงชื่นชมยินดีมากที่มีคนหนึ่งกลับใจใหม่กลับใจใหม่ซิลิเบตชื่นชมยินดีแล้ววันนี้พระเจ้าอยากให้เราได้ซิลิเบตถ้าท่านแม้ว่าจะเป็นคริสเตียนยาวนานแล้วแต่ยังไม่ได้มั่นใจเลยว่าฉันจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าฉันกลับใจใหม่หรือยังฉันบังเกิดใหม่หรือยังวันนี้ข้าพเจ้าเชิญชวนท่านกลับใจใหม่โลกนี้กำลังใส่ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราจนกระทั่งเราคิดว่าเรามีเงินแล้วก็มีทุกอย่างได้พี่น้องแต่มันไม่จริงในสวรรค์ไม่รับเงินของท่านแม้กระทั่งบาทเดียวล้านหนึ่งก็ไม่รับคุณจะเอาเงินเป็น10ล้าน100ล้านก็ซื้อชีวิตไม่ได้เศรษฐีที่ตายเนี่ยมีเงินเป็นพันพันล้านเลยแต่ซื้อชีวิตไม่ได้สวรรค์ไม่รับเงินของท่านรับตอนที่คุณถวายตอนนี้ก่อนคุณทำมันถวายตอนนี้รับด้วยความถ้าคุณทำด้วยความเชื่อพระองค์รับแล้วไปใส่บัญชีบนสวรรค์แต่เอาเงินตรงนี้ไปสวรรค์เลยไม่ได้นะคะรับเฉพาะตอนนี้หมายความว่ายังไง
ข้าพเจ้าเปรียบเทียบเหมือนคูปองคูปองของ AS ข้าพเจ้ามีคูปองมันสามารถแลกของได้ในเวลาที่จำกัดเข้าใจไหมสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคะแนนเขาจะยังมีถึง7-800เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นแรกพอมาปี66ปุ๊บโอ้คิดได้โอ้โหเรามีคะแนนตั้งเยอะเนี่ยจะเป็นแรกไม่ได้แล้ววันนี้ยังมีชีวิตอยู่เงินของคุณเนี่ยก็มีค่าที่จะแลกเป็นรางวัลบนสวรรค์ได้โดยที่คุณทำสิ่งที่ดีให้คนอื่นถวายแล้วช่วยคนแต่เมื่อคุณจากไปแล้วเนี่ยคะแนนคุณหมดแล้วค่ะคุณแลกอะไรไม่ได้แล้วมันหมดเวลาแล้วให้เราอธิษฐานด้วยกันพี่น้องถามตัวเองโอ้วันนี้คุณกำลังทำให้สวรรค์ยินดีหรือเปล่าคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะได้ไปสวรรค์ถ้าเราแน่ใจว่าเราจะเป็นสวรรค์เราจะได้ไปสวรรค์วันนี้พระเจ้าใช้คุณที่จะนำใครไปด้วยไหมคุณจะบอกข่าวดีนี้กับใครแต่ถ้าคุณยังไม่ได้แน่ใจคุณจะไปสวรรค์วันนี้พระเจ้าเรียกให้ท่านกลับใจใหม่ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสองประเภทนี้ถ้าคุณเชื่อในพระเยซูแล้วคุณได้ไปสวรรค์แน่นอนแต่พงไม่อยากให้คุณเชื่อพงคนเดียวพงอยากให้คุณนำคนอื่นมาไปสวรรค์ด้วยแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อพระเยซูหรือคุณยังไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงพงยังไม่ได้เป็นหนึ่งในชีวิตของคุณถ้าพงยังไม่ได้เป็นหนึ่งในชีวิตของคุณถ้าพงยังไม่ได้เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณถ้าค่านิยมของพระเยซูยังไม่ได้เป็นค่านิยมของคุณกลับใจใหม่พี่น้องกลับใจใหม่ให้เราแต่ละคนกลับใจใหม่ให้เราอธิษฐานกับพงสำรวจตัวเองข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงพระชนขอพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องของข้าพงทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เราจะตระหนักถึงความจริงของชีวิตพระองค์เจ้าข้าพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าช่วยด้วยที่เราทั้งหลายจะรู้จักค่านิยมของพระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีความชื่นชมยินดีและเห็นว่าจิตวิญญาณมีค่าพระองค์ไม่ต้องการให้สักคนหนึ่งพินาศพระองค์เจ้าข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเล้าใจเราทั้งหลายที่จะคิดแบบที่พระเยซูคริสต์เจ้าคิดที่จะเชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพงศ์ขอพึ่งพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าก็ปลุกหัวใจข้าพงศ์ที่จะบอกข่าวดีนี้แก่คนทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์และขอถวายเกียรติแด่พระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยด้วยให้คนทั้งหลายได้รับความรอดให้สมาชิกคริสตจักรแห่งนี้ได้รับความรอดและแขกทั้งหลายที่เข้ามาผู้ทุกคนที่ร่วมประชุมวันนี้จะได้รับความรอดจะเชื่อในความจริงนี้ข้าพงศ์ทูลขอพระเมตตาของพระองค์เหนือเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านขอท่านยังหลับตาอยู่ข้าพเจ้าขอถามท่านมีใครไหมคะที่ยังไม่ได้กลับใจใหม่และวันนี้ท่านอยากจะกลับใจใหม่ท่านอยากจะให้พระเยซูเป็นพระผู้นำในชีวิตขอท่านยกมือขึ้นมีไหมคะมีใครไหมคะที่อยากจะกลับใจใหม่อยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอยากจะเดินในทางของพระองค์ถ้าท่านยังไม่เคยต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตพระองค์ให้โอกาสแก่ท่านที่จะกลับใจใหม่ที่จะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้นำที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์มีไหมคะถ้าเป็นท่านข้าพเจ้าขอท่านยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้ามีอีกไหมคะมีใครไหมคะที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตและท่านอยากจะต้อนรับพระองค์อยากจะเชื่อวางใจในพระองค์ที่จะกลับใจใหม่มีอีกไหมคะบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ชื่อว่าลูกหลานคริสเตียนก็ได้บางทีเราอาจจะเป็นคนที่บอกว่าฉันมาโบสถ์ตั้งนานแล้วก็ได้แต่ฉันยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูจริงๆเลยความคิดของพระเยซูไม่ใช่ความคิดของฉันค่านิยมของฉันกับพระเยซูนี่คนละเรื่องเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้คิดแบบพระเยซูคริสต์เจ้าคิดวันนี้พระองค์เชิญคุณมีไหมคะที่อยากจะเชิญพระเยซูและบอกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยากจะคิดแบบที่พระองค์คิดมีไหมคะพระเจ้าอยากจะใช้ให้โอกาสนี้ให้ท่านได้กลับใจใหม่กลับมาหาพระองค์พระองค์รักท่านพระองค์อยากจะช่วยท่านให้รอดพ้นจากบึงไฟนรกข้าพเจ้าอยากจะถามพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วมีใครไหมคะที่ตัวเองได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วฉันรู้ว่าฉันเชื่อพระเยซูแล้วแต่ฉันอยากจะเป็นคนแบบพระเยซูที่จะไปตามหาคนที่ห่างหายไปจากพระองค์แล้วนำเขากลับมาหาพระองค์มีไหมคะขอท่านยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งพูดกับพระเจ้าด้วยหัวใจของสำหรับคนที่
ยังไม่ได้ต้อนรับองค์และอยากจะต้อนรับองค์วันนี้ข้าพเจ้าขอนัดท่านตอนหลังนมัสการจะเข้าไปคุยกับท่านแต่คนที่ต้อนรับพระเยซูแล้วแล้วก็เชื่อแล้วว่าเราจะได้ไปสวรรค์นั้นข้าพเจ้าอยากเชิญชวนท่านให้อธิษฐานตามข้าพเจ้าอธิษฐานในใจตามข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ที่ให้ข้าพงศ์ได้รู้จักพระองค์ได้เชื่อในพระองค์ขอใช้ข้าพงศ์ขอช่วยให้ข้าพงศ์ได้เป็นคนที่จะนำให้คนอีกมากมายที่เป็นเหมือนแกะที่หลงหายเหรียญที่หลงหายกลับมาหาพระองค์ขอใช้ข้าพงศ์เป็นมือที่จะยื่นออกไปถึงคนเหล่านั้นด้วยความรักในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอมอบเวลานี้ให้กับรายการต่อไปก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่ให้โอกาสให้เราคิดสำรวจกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในเวลานี้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์นะคะพระคำของพระเจ้าได้กล่าวอย่างนี้ว่าพระยาเวจอมทัพตรัสว่าจงนำพระสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เราจะขจัดพวกตะกั่นให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งแผ่นดินของเจ้าและผลองุ่นในสวนของเจ้าจะไม่ร่วงพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพระพรเพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละพระเจ้าพระยาเวพระเจ้าของเรานามว่าพระยาเวพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราและพระองค์ได้เรียกร้องเราในการที่เราจะถวายกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อถวายท่าสางคือถวายสิบรถอย่างสัตย์ซื่ออย่างเต็มขนาดและพระเจ้าจะดูแลในธุรกิจการงานของเราที่เราทำเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับพระพรนะคะก็เวลานี้เราจะถวายทรัพย์ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเราสามารถที่จะถวายได้ผ่านหุงถวายนี้และถ้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ออนไลน์สามารถถวายได้ผ่านทางบัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะก็เราก็เมื่อถวายแล้วก็ขอช่วยส่งสลิปลงมาหลักฐานในการส่งมาตาม QR code นี้เพื่อเราจะสามารถที่จะออกใบเสร็จให้กับท่านได้นะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการเลี้ยงดูของพระองค์พระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับพระนิเวศของพระองค์ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ขาดสนสิ่งดีอันใดขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์บางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินขอพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและทรงช่วยเหลือเขาพระองค์เจ้าค่ะเพื่อเขาจะได้บอกเป็นพยานกับคนทั้งหลายว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราขอพระเจ้าทรงเมตตาประทานสติปัญญาและช่องโอกาสในการที่เขาจะสามารถทำธุรกิจการเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องของพระองค์ทุกคนในเวลานี้ในการถวายพระองค์เจ้าค่ะที่มาจากใจด้วยความรักและเชื่อฟังและวางใจในพระองค์ในการเลี้ยงดูขอพระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากมายเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ด้วยกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วเวลานี้ก็อยากจะต้อนรับพี่น้องของเราด้วยนะคะซึ่งเข้ามาเป็นเพิ่งเข้ามาสักพักนี้นะคะก็เพราะว่าเมื่อสักพักนี้อาจารย์ไก่ได้ต้อนรับแล้วนะคะแต่ก็มีบางท่านที่ได้เข้ามาก็อยากจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านด้วยนะคะไม่ทราบใครที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสักพักนี้เองค่ะอยากต้อนรับน้องโบนะคะน้องโบยืนขึ้นนิดนึงนะคะแล้วอยากยินดีต้อนรับน้องนะคะค่ะก็อยากให้อาจารย์ไก่ให้ของมอบของที่ระลึกนิดนึงนะคะนี่เป็นธรรมเนียมของคริสตจักรไทยอยากจะให้ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเรายินดีต้อนรับและมีโอกาสที่จะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันน้องมิ้นด้วยนะคะ
น้องมิ้นก็เชิญออกมาด้วยนะคะเราอยากจะยินดีต้อนรับน้องด้วยนะคะขอเชิญมาข้างหน้านี้ค่ะน้องมิ้นกับน้องโบนะคะมีใคร